ชัยนาทเองมา43คะแนนต้องการอีกแค่1คะแนนก็จะสบายตัวเริ่มมาได้ทักทายก่อนจากลูกฟรีคิกของสุมัญญาที่โด่งข้ามคานนะครับแอร์ฟอร์ดแพ้มา3นัดติดเกมนี้ผู้สินได้แก่ทวีชัยสุวัฒนวันนะครับแอร์ฟอร์ดขึ้นมาบ้างหลังจากประตูขึ้นนำส่งท้ายลีกสำหรับโอ้โหแต่น้ำนี่บอกว่าขังเป็นหย่อมๆแล้วครับวันนี้ฝนตกนะทูปาเตมีตัวขึ้นมายิงของทางปวลิศยิงเขินๆเข้ามือบอลติดน้ำยัง0-0อยู่ใน0-0ที่แอร์ฟอร์ดมาหวังจะประตูให้ได้บอกคุกคลิกมาแถว2ได้ยิงก็เชิดเปลี่ยนทางมาแต่เปลี่ยนทางเยอะไปหน่อยยังไม่ได้ยัง0-0อยู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับลูกยิงของอัศวินบุญมั่นเล่นในบ้านแอร์ฟอร์สเซนทันนี่แอร์ฟอร์สไม่ยอมจริงนะครับ เล่นเต็มที่จริงเล่นเอาเฉลิมเกียรติเองก็ต้องพยายามปิดป้องนะครับแต่บอลไม่เข้ากรอบมาในครึ่งหลังทุกคนเปิดลูกเตะมุมไปทั้งเสา2ห่วงลงพื้นแรงไปหน่อยเขาจะว่านี้ถือว่าน่าจะจังหวะขึ้นโขกยังไม่ได้ยัง0-0อยู่ทีนี้มาดูจังหวะของทางชัยนาทบ้างนานๆจะขึ้นมาสักครั้งหลังจากโอกาสครั้งแรกในครึ่งแรกแต่โอ้โหโด่งไปเยอะครับโทรศัพท์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ประตูกันเป็นธีรชัยเหรียญเจริญนะครับงามเจริญขึ้นมาธีรชัยงามเจริญบอลทุ่มของทางเอกสถามาดูแอร์ฟอร์สจะเอาประตูขึ้นนำจังหวะนี้คลิกอาร์คคิดได้ซัดแล้วข้ามคานว่าบอลชิดเท้าไปหน่อยพยายามยิงแล้วเลยกดไม่ลงครับนี่แหละครับในปีนี้แอร์ฟอร์สเองมีปัญหาการทำประตูของข้างหน้าเลยนะครับเกมนี้ทางชนะชัยเฉลิมเกียรตินะครับง่วงตัดมาแซมมัวเองก็เกือบจะพลาดเหมือนกันครับบอลไม่เข้ากรอบก็ยัง0-0อยู่จังหวะขึ้นมาของสมเกียรติสัตบุตรเหมือนกันครับทางชัยนาทก็ศูนย์หน้าวันนี้ก็ฝืดๆไปนี่นะครับบอลทางซ้ายแรงเกินไปแล้วก็จบเกมไปด้วยว่าชัยนาทมายันเสมอแอร์ฟอร์ดได้สมประตูต่อศูนย์ทำให้ชัยนาทรอดอย่างแน่นอนส่วนแอร์ฟอร์ดตกไปก่อนที่จะเริ่มเกมนี้แหละครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น